วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายสืบเนื่องด้วยว่านะครับในปัจจุบันเลยเนี่ย Dragon Ball Super Manga นะครับภาคใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยเนื้อเรื่องมันเข้มข้นมากๆเลยนะครับแถมตัวร้ายในภาคนี้เนี่ยแตกต่างไปจาก Dragon Ball ที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิงด้วยพวกโกคูนะครับต้องพบกับจอมมารสายเวทนะครับที่พวกเขาเนี่ยไม่เคยพบเจอมาก่อนและโกคูกับเบจิต้านะครับในปัจจุบันเลยเนี่ยถึงแม้จะเป็นได้ถึงร่างบลูนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถนะครับจะต่อสู้กับจอมมารสายเวทนะครับที่มีพลังเวทมากมายมหาศาลซึ่งแน่นอนแหละว่าพลังยังไม่ใช่คำตอบนะครับของพวกเขาจนในปัจจุบันนะครับเบจิต้านะครับจะต้องหนีไปนะครับเพื่อไปแอบฝึกวิชาแปลกๆนะครับในการที่จะมาล้มเจ้าโมโรให้ได้ในอนาคตซึ่งในภาคนี้นะครับจึงเป็นภาคที่น่าสนใจนะครับและมีแฟนๆดราก้อนบอลหลายคนเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูไม่ได้ติดตามนะครับผมจึงจะทำการโปรโมทให้นั่นแหละงั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ็ดเหตุผลนะครับที่คุณควรดูดราก้อนบอลในภาคนี้เลยเนี่ยจะมีเหตุผลอะไรกันบ้างเริ่มในเรื่องที่1อันนี้แหละคือดราก้อนบอลซีซั่น2แน่นอนแหละครับว่าแฟนๆดราก้อนบอลหลายๆคนเนี่ยมักจะสอบถามมาว่าเมื่อไหร่ดราก้อนบอลซีซั่น2เลยเนี่ยจะกลับมาสักทีนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยเฝ้ารอในการรับชมนะครับดราก้อนบอลซูเปอร์ซีซั่น2เนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะครับดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับทุกคนจะเสพเป็นอนิเมะนะครับในการรับชมมาโดยตลอดเลยเพราะว่าดราก้อนบอลซูเปอร์ในอดีตเนี่ยอนิเมะนะครับทำการแซงหน้ามังงะไปเยอะมากๆเลยนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับในเวอร์ชันมังงะเนี่ยเนื้อเรื่องนะครับได้ทำการแซงหน้าอนิเมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกในวงการการ์ตูนนะครับและเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับเพราะจะทำให้นะครับอนิเมะที่มาในอนาคตเนี่ยเรื่องการเผาเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะว่ามีแบบอย่างนะครับในการที่จะทำแล้วและมังงะนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยบอกเลยทำได้ดีเข้มข้นเข้าใจง่ายนะครับลายเส้นของอาจารย์ทูยาทาโร่นะครับผู้ที่เป็นศิษย์อาจารย์ทูยาม่าเลยเนี่ยก็ขั้นเทพเหมือนกันนะครับแถมเนื้อเรื่องนะครับของอาจารย์ทูยาม่านะครับที่ซับซ้อนนะครับและแน่นอนเลยครับว่าแฟนๆดราก้อนบอลหลายคนเลยเนี่ยที่ติดตามดราก้อนบอลเลยเนี่ยแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะมีซีซั่น2มังงะนี่แหละครับคือคำตอบของคุณเลยเรื่องที่2ตัวร้ายดราก้อนบอลที่แตกต่างไปจากที่เคยมีมาแน่นอนแหละครับว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับตัวร้ายดราก้อนบอลเลยเนี่ยมีมากหน้าหลายตามากๆนะครับและล้วนแล้วแต่เป็นตำนานทั้งนั้นนะครับและแน่นอนแหละครับว่าเนื้อเรื่องดราก้อนบอลนะครับผ่านมาอย่างยาวนานแล้วนะครับถ้านับเป็นเล่มเลยเนี่ยปัจจุบันนะครับมีมากกว่า40เล่มด้วยกันนะครับตั้งแต่ดราก้อนบอลภาคเด็กจนถึงดราก้อนบอลซูเปอร์ในปัจจุบันจึงทำให้นะครับดีไซน์ของเจ้าโมโรนะครับทั้งนิสัยพลังและลักษณะนะครับบอกเลยแหละครับว่าแตกต่างไปเยอะมากๆจากตัวร้ายภาคก่อนๆนะครับโมโรเป็นจอมมารสายเวทนะครับถ้าพลังด้านการต่อสู้แล้วก็คงจะไม่สามารถสู้ซูเปอร์เซย่าบลูได้แต่พี่แกมีสกิลการขี้โกงนะครับสามารถดูดพลังของดวงดาวและก็สามารถดูดพลังของคู่ต่อสู้นะครับถ้าโกคูเป็นร่างบลูอยู่เนี่ยถูกดูดพลังนะครับบางทีก็สามารถเป็นได้แค่ซูเปอร์เซย่าขั้นที่1เท่านั้นเองและแน่นอนแหละครับว่าพลังของโมโรนะครับจะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆจากการดูดกลืนดวงดาวจึงทำให้นะครับเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าในอนาคตเนี่ยเจ้าโมโรเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นมากน้อยเพียงใดเรื่องที่3สีสันตัวละครใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาแน่นอนเลยครับว่าแฟนชายดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับน่าจะเป็นแฟนชายหนึ่งเนี่ยที่มีตัวละครใหม่มากหน้าหลายตาเนี่ยเข้ามามากๆเลยและในซาก้านี้นะครับมีตัวละครใหม่เข้ามามากๆและก็มีบทบาทด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเหล่าแก๊งสายตรวจอวกาศนะครับไดชินคันบูหรือล่าสุดนะครับจะเป็นแก๊งเหล่านักโทษสายตรวจอวกาศนะครับที่ทำการแหกคุกออกมาซึ่งแน่นอนแหละครับว่าตัวละครใหม่ๆเหล่านี้เลยเนี่ยก็สร้างสีสันนะครับให้กับดราก้อนบอลอย่างมากเลยเพราะเราได้เห็นสกิลแปลกๆนะครับของเจ้าพวกนี้มากมายเลยในดราก้อนบอลซูเปอร์ในภาคของเจ้าโมโรเรื่องที่4จอมมารบูกลับมาเฉิดฉายอีก1ครั้งแน่นอนแหละครับว่าจอมมารบูนะครับตัวร้ายตลอดกาล1คนในเรื่องดราก้อนบอลนะครับในภาคซูเปอร์เนี่ยพี่แกนะครับบทบาทเนี่ยต้อยต่ำมากๆเลยนะครับแล้วก็แทบจะไม่มีบทบาทที่ดีเลยในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับเจ้าบูนะครับได้รับบทบาทที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากๆในการที่ต้องผนึกเจ้าโมโรให้ได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าความยิ่งใหญ่ของเจ้าบูเลยเนี่ยในภาคนี้นะครับจึงทำให้แฟนดราก้อนบอลหลายคนเลยเนี่ยที่เป็นติ่งของบูนะครับต้องดูมากเลยนะเพราะว่าบูในภาคนี้บอกเลยแหละครับว่าทั้งบทบาทและพลังของพี่แกนะครับทำออกมาได้ดีเลิศประเสริฐศรีมากๆสำหรับบูในดราก้อนบอลซูเปอร์ในภาคของเจ้าโมโรเรื่องที่5อาจจะมีเซอร์ไพรส์ตัวละครเก่าๆกลับมาแน่นอนแหละครับว่าในภาคนี้นะครับเป็นเนื้อเรื่องต่อเลยนะครับของดราก้อนบอลซูเป
Super Movie Broly โดยในตอนจบของ Movie Broly นะครับเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าโกคูนะครับได้ไปสารสัมพันธ์อันดีงามนะครับกับ Broly ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับจึงทำให้นะครับในภาคนี้เลยเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ Broly นะครับจะอยู่ๆแล้วเนี่ยพี่แกนะครับจะโผล่ตัวมาเป็นพระเอกนะครับมาช่วยพวกโกคูในตอนท้ายซึ่งมันก็จริงอยู่แหละครับว่าโบรลี่มาเนี่ยก็อาจจะช่วยอะไรโกคูไม่ได้นะครับเพราะว่าก็โดนเวทมนต์อยู่แต่แน่นอนแหละว่าแฟนๆดราก้อนบอลหลายท่านเลยนะครับก็คาดหวังเล็กๆน้อยๆแหละครับว่าเจ้าโบรลี่เลยเนี่ยจะปรากฏตัวมานะครับให้ทุกคนเนี่ยชื่นอกชื่นใจกันบ้างเรื่องที่6ถ้าไม่ตายอันใหม่ของเบจิต้าแน่นอนแหละครับว่าถ้าใครที่ติดตามมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่50ตอนล่าสุดเลยเนี่ยจะทราบว่าเบจิต้านะครับได้มุ่งหน้าไปที่ดาวยาโดแรดนะครับเพื่อจะไปฝึกวิชากับชาวยาโดแรดซึ่งชาวยาโดแรดเลยเนี่ยมีความสามารถพิเศษหลายอย่างนะครับสกิลพิเศษต่างๆมากมายนะครับและเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือเขาเป็นคนฝึกสอนนะครับวิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาให้กับโกคูนะครับแน่นอนแล้วว่าชาวยาโดแรดเลยเนี่ยจึงเป็นกลุ่มนึงเลยนะครับที่น่าจะมีสกิลแปลกๆมากมายนะครับที่จะช่วยพัฒนาเบจิต้านะครับให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีสกิลแปลกๆในการที่จะไปล้มเจ้าโมโลให้ได้เรื่องที่7ในภาคนี้เนี่ยอาจจะเป็นเนื้อเรื่องต่อของมูฟวี่ภาคต่อไปแน่นอนแหละครับว่าได้มีการประกาศแล้วล่ะครับว่ามูฟวี่ดราก้อนบอลภาคต่อไปเนี่ยจะมีการจัดทำขึ้นนะครับในปี2020จนถึงปี2021นะครับก็ในช่วงระหว่างปีนี้เลยเนี่ยมูฟวี่นะครับจะทำการฉายซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าคุณจะไปดูมูฟวี่ครั้งหน้านะครับและคุณไม่ได้ไปดูเนื้อเรื่องนะครับมังงะอันนี้เลยเนี่ยบางสิ่งบางอย่างนะครับคุณอาจจะไม่เข้าใจหรือจะไม่ค่อยอินสักเท่าไหร่นะครับผมจึงแนะนำเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เลยเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าผมรอดูอนิเมะครับผมชอบดูแต่อนิเมะแต่ทุกคนก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าในเรื่องอนิเมะเลยเนี่ยยังไงนะครับก็ต้องมีเหมือนนะครับในมังงะเหมือนกันสู้คุณดูตอนนี้ไปเลยมันดีกว่าถูกไหมล่ะครับและแน่นอนแหละว่าในมูฟวี่ครั้งหน้านะครับถ้าคุณดูอันนี้ไปปั๊บคุณก็จะดูรู้เรื่องแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับและจะเป็นอีสเตอร์เอ็กอะไรบางอย่างก็ได้นะครับที่จะเฉลยในมูฟวี่ครั้งต่อไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7เหตุผลนะครับที่คุณต้องดูนะครับดราก้อนบอลมังงะนะครับในภาคนี้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะนับได้ว่าเป็นซีซั่น2ก็น่าจะได้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในอนิเมะเนี่ยเนื้อเรื่องยังไม่ถึงตรงนี้ใช่ไหมครับพอในซูเปอร์เนี่ยมันมีส่วนตรงนี้ปั๊บเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นซีซั่น2ในทันทีนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าแฟนๆดราก้อนบอลหลายคนเนี่ยที่เฝ้ารอในการชมนะครับก็รอต่อไปนะครับสำหรับอนิเมะนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีประกาศนะครับซึ่งตอนนี้นะครับพวกคุณก็สามารถเสพเป็นมังงะได้นะครับซึ่งความสนุกความมันเนี่ยก็แทบไม่ต่างกันเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับเพราะว่าถ้าคุณนะครับพลาดคลิปสนุกๆแบบนี้แล้วก็คุณจะต้องคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแน่นอนอย่าลืมละกันนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review อัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับหรือสามารถไปพูดคุยกันได้เลยใน Fanpage นั้นสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ